สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างมาบุญครองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพามาเดินเล่นด้านข้างห้างมาบุญครองนะเขาก็จะมีแบบจุดขายสินค้าของกินอยู่นะครับที่เห็นไหมมีแบบว่าน้ำส้มอะไรนี่ผลไม้อ๋ออู้น่ากินมากน้ำส้มนะครับด้านนี้เป็นแบบร้านอาหารอ๋อก็คือแบบว่าเป็นแบบอาหารฮาลาลอะไรเงี้ยเนาะด้านนี้ก็มีแบบว่าของกินของใช้เสื้อผ้ากางเกงอะไรเงี้ยโอ้ยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวลองเดินดูอันนี้เป็นของฝากครับ100บาทครับอยู่ด้านข้างอ๋อด้านนี้เป็นอะไรด้านนี้เป็นกระเป๋านี่เลยโอ้กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะฮะอ้าวอุ้ยรองเท้าก็มีรุ่นเดินอุ้ยเสื้อผ้าแบบเยอะแยะเลยนะเนี่ยของกินส่วนมากของกินไม่ค่อยเยอะนะอยู่ด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าของฝากซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะนะคือด้านในห้างก็มีของกินอยู่แล้วไงเขาก็เลยบอกว่าจะไม่ได้แบบเน้นของกินเนาะก็เน้นเป็นของฝากของใช้เสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยนะเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าน่ารักดีนะเนี่ยสำหรับของสุภาพสตรีเดินไปโอ้โหยาวสงสัยของกินจะอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยเฮ้ยของฝากน่ารักมากอ๋อเขียนชื่อได้ด้วยเหมือนเป็นแบบเป็นห้อย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 สามสี่ตัวห้อยกี่ตัวก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็เขียนชื่ออาจจะเป็นคนในครอบครัวสมมติมีห้าคนเนี้ยก็เอาแบบนกห้าตัวแล้วเขียนชื่อทุกตัวผ้าเนี่ยโอ้สวยมากสวยมากดูของฝากคือถ้าใครมาก็คือมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีแบบว่าของฝากแบบเยอะแยะมากมายด้านนี้ก็เป็นส่วนมากจะเป็นของฝากเนาะเครื่องประดับถุงเท้าอุ้ยถุงเท้าก็น่ารักอ่ะเดี๋ยวแบบดูกันเย้พ่อขาพ่อขารู้สึกว่าพ่อขาจะเป็นคนอาหรับไปเลยนะเนี่ยวันนี้หมูอุ้ยด้านในก็เป็นของกินแบบเยอะแยะเลย Only Thailand นะครับโอ้โหดูๆของฝากตอนนี้เป็นแบบตรงนู้นนู้นมีของกินอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยครับคือแบบว่าตอนนี้เราเดินออกมาจาก Only Thailand ก็มาเจอ Hello Summer Hello Summer นะฮะก็จะเป็นแบบว่าขายของอยู่ติดกันนะอยู่ที่แถวๆกับ MBK นะครับอยู่ด้านข้าง MBK นะขายแบบเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารฮาลาลเหมือนกันนะฮะก็จะมีแบบว่าจานละ200จานละ200จานละ200อันนี้เหมือนร้านเนี้ยร้านฟิวเนี้ยก็จะไปขายแบบเวลาที่เจอที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็จะเป็นร้านอาหารประมาณนี้นะที่ไปขายเนาะก็จะมีว่าร้านน้ำร้านอะไรเนี่ยมะพร้าวน้ำทับทิมน้ำส้มโอ้อันนี้เป็นบาร์บีคิวนะทุกคนบาร์บีคิวแบบน่ากินจ้ะร้านอาหารแบบร้านบาร์บีคิวร้านน้ำปั่นครับก็คือแบบว่าของกินเยอะนี่มีชาด้วยอยากกินชาอยู่นะอยากกินชาอยู่นะแต่กลัวไม่หลับกระเป๋าถุงเท้ารองเท้าอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะ BKK Bangkok เนี่ยของฝากแล้วโอ้คือแบบเยอะมากของเยอะมากใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับก็ถึงประมาณแบบปลายปีแหละเขาจะขายแบบเรื่อยๆตอนนี้คือเดินอยู่ที่ MBK นะฮะอยู่ด้านข้าง MBK นี่มีมะม่วงมีของแห้งอุ้ยเสื้อกีฬาซื้อเสื้อกีฬาไปใส่อ๋อนี่มันเป็นแบบชุดนี้ชุดช้างแบบน่ารักน่ารักเปล่าอันนี้กล้านะสุดทางตรงนี้แล้วนะ
หมดแล้วอันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบของอันนี้คือนี่ Hero Summer นะฮะก็คือมันจะมีแบบว่าขายของแบบหลายๆจุดนะก็คือของกินของใช้ของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้ามาแบบรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะมาแบบจากสยามก็ได้หรือว่าใครจะมาจากสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นะครับก็คือมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบอาจจะต้องแบบว่าพาเดินย้อนกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้านะมันก็เดี๋ยวให้ดูแบบอีก1รอบนะครับแบบเร็วๆเดี๋ยวพอเดินดูด้วยเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจในด้านในคือ MBK นะใครจะไปช้อปปิ้งไปอะไรก็ด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูผมมันไม่น่าจะเห็นนะฝั่งขวาตรงนี้นี่ถ้าไปฝั่งขวาตรงนี้จะไปสามย่านมิทาวน์นะครับสามารถเดินไปได้แต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาแป๊บนึงนี่สยามสเคปนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปตรงนู้นก็เป็นสกายวอล์กที่เขาแบบมาถ่ายรูปกันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับนะครับ6โมงตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นนะถือว่าเดี๋ยวเดินแบบว่าเดินดูนี่เห็นไหมมันจะมีแบบโซนของฝากโซนของกินทางฮูลูใช่ไหมปิงกังเขาเรียกว่าปิงกังฮูลูเขาเขียนไว้นะปิงกังฮูลูบรรยากาศก็ชิลๆของกินเยอะเดินไปเล่นๆสยามสเคปก็น่าไปเดินเนาะทุกคนเดี๋ยวเราพามาเดินวันหลังๆไปๆเรื่อยๆนะเอาทีละนิดทีละหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ก็เดินเยอะมากเลยวันนี้แบบเดินเที่ยวเล่นเดินไปนู่นไปนี่เดินห้างเดินอะไรเงี้ยเยอะอยู่ก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาแบบมาเดินเล่นแถวในเมืองอีกเรื่อยๆนี่สยามสเคปโอ้แอร์ออกมาเย็นวูบเลยอ่ะอันนี้คือเป็นโซน Only Thailand โซนแรกที่เราพามาเดินอ่ะเดี๋ยวเดินรอบอันนี้คือเดินย้อนกลับนะก็คือให้เดินให้ดูเดี๋ยวตอนเดินไปแล้วก็ตอนเดินกลับนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหาดูก่อนว่ามีอะไรไหมที่น่าสนใจกระเป๋าอุ๊บกระเป๋าสะพายหลังก็ดีนะเนี่ยกระเป๋าสะพายถุงเท้ารองเท้าไปขอดูถุงเท้าน่ารักจังเลยถุงเท้าเขาน่ารักมากเลยอ่ะไปเดินต่อเนี่ยร้านขายของฝากเดินอีกรอบให้ดูแบบบรรยากาศตอนเดินเนาะประมาณนี้ร้านน้องนกนี่น่ารักมากเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับไปโอ้ชุดขาวชุดเขียวก็มีอ๋อใครแบบว่าใส่ชุดขาวฟิวไปทะเลอ่ะแบบเสื้อผ้าฝ้ายกางเกงผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบสบายสบายไปทะเลเที่ยวทะเลโอ้อันนี้คือด้านในนี่แบบของขายของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนี้ต่อนะโหเนี่ยของขายเยอะมากทุกคนด้านข้างอันนี้ของกินแบบเมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวเราเดินพอเราเดินออกไปตรงนี้แล้วนะฮะเนี่ยก็คือขึ้นไปก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะทุกคนพามาเดินเล่นพามาเดินดูบรรยากาศก็คือเนี่ยด้านนั้นก็จะเป็นงานแบบ Air Force นะก็คือถึงวันที่31เหมือนกันเนาะโอเคนะ Only Thailand เลยประมาณนี้นะครับอยู่ที่ถ้ามาจากรถไฟฟ้าก็คือเดินลงมาเลยเนี่ยก็จะเจอบริเวณงานได้เลยนะสามารถมาช้อปปิ้งมาซื้อของกินหรือว่าใครจะมาซื้อแบบเกี่ยวกับ Air Force ก็คือเนี่ยเห็นมั้ยมีแบบชุดทหารชุดอะไรเต็มๆไปหมดเลยด้านในนะครับถึงวันที่31นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวซันจะไปสถานที่ต่อไปละบ๊ายบายเจอกัน
เอทุกคนก็คือซันเดินอยู่ด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเดินแบบเล่นใน MBK นิดหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกลับบ้านโอ้ยไม่ใช่เดินกลับบ้านนั่งรถไฟกลับบ้านนะฮะโอ้ยกางเกงมีบรรยากาศด้านในที่ดีหลังจากที่เราเดินมาด้านในนะครับอันนี้ก็จะมีงานฮอตซัมเมอร์เหมือนกันนะก็จะมีของขายแบบเยอะแยะเลยทุกคนนี่แหละฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าแบบมีอะไรอุ้ยน้ำมะม่วงปั่นน้ำมะม่วงปั่นแก้วยาวอุ้ยแต่ว่าน้ำมะพร้าวปั่นก็น่ากินเนาะเดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวปั่นดีกว่าหรือว่าแบบเราไปหาคาเฟ่ใน MBK นั่งเดี๋ยวนี่เขาก็จะมีแบบว่าอันนี้อุ้ยกระเป๋าเกรด AA บวกโอ้อันนี้ของฝากพร้อมท้ายแล้วอุ้ยนุ่นท็อปอันนี้ก็จะเป็นเอาร้านขายของอันนี้เขามีแบบจุดนั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะจุดซื้อมาแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ซื้อแล้วก็มานั่งเล่นแถวนี้ดีกว่าเนี่ยมีเยอะแยะเลยซื้ออะไรกินดีเดี๋ยวขอแบบเดินดูก่อนน้ำผันน้ำอะไรก็มีสมูทตี้ก็มีเนี่ยนั่งเล่นกระเป๋าอุ้ยมีไข่กระเป๋าพาด้าด้วยไปดูอันนี้เนี่ยของกินเยอะเชียวนาย MBK นะฮะตอนนี้เราอยู่ใน MBK นะครับเดินเล่นนะครับพาทุกคนเดินเล่นๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไปเดินทั่ว MBK นะเพราะว่าเหนื่อยแล้วเมื่อยอุ๊ยอันนี้แท็กซี่หมดแล้วทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบว่าของข้าวเหนียวมะม่วงมันจะเป็นแบบของโซนชั้นล่างนะฮะถ้าใครบอกว่าว่างๆก็ลองแวะมานะว่างๆก็ลองแวะมาไม่ว่างก็ไม่ต้องมาไปเดี๋ยวไปดูฝั่งอื่นดีกว่าไปหาแบบที่นั่งก่อนปวดขามากตอนนี้เดินเยอะมากกว่านี้เนี่ยกางเกงกางเกงหนาแต่ว่าถ้าเป็นกางเกงช้างแล้วผ้าหนามันก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้ามันเป็นกางเกงช้างมันต้องเป็นผ้าบางๆใส่สบายป่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นกางเกงช้างแบบผ้าหนาๆเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็จะใส่แบบร้อนไงมันก็จะไม่สบายเท่าไหร่